เวลาผมซ้อม endurance sport อะไรก็ได้อะครับผมมีความสงบในจิตใจนะครับ like just peace at mind when I'm training on my own จะรู้สึก just at peace with myself and มัน is very quiet inside and that's what I really enjoy เวลาแบบ long rides or long runs and I'm just by myself hours on end it feels like an orchestra you know and all the instruments are playing well แล้วก็ all your legs are just striding along the road you're just cruising I think that's what I really look forward to in training in endurance sports the solid pace TC triathlon yeah the solid pace TC triathlon yeahThe solid pace, TC, triathlon, yeah, the solid pace.สวัสดีครับผม TC Triathlon และนี่คือ The Solid Pace Podcast Podcast เพื่อนักวิ่งนักไตรกีฬาที่จะคอยส่งพลังด้านบวกให้ทุกท่านรวมทั้งนำเสนอคอนเทนต์ดีๆมีประโยชน์ที่ทุกท่านสามารถนำไปปรับใช้ได้ด้วยตนเองโดย Ironman U และ Training Peak Certified Coachหากคุณกำลังเริ่มต้นเล่นไตรกีฬาไม่ว่าจะเป็นในระยะสปริ้นสแตนดาร์ด 70.3 หรือ Full Distance Ironman หรือกำลังฝึกซ้อมเพื่อลงมินิมาราธอนฮาล์ฟมาราธอนหรือฟูลมาราธอนและต้องการหาโค้ชที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับการรับรองจาก Ironman และ Training Peakคุณสามารถดูรายละเอียดออนไลน์โคชชิ่งเซอร์วิสของเราได้ที่ www.tc-triathlon.com/coachingpackage วันนี้คุณสามารถรับฟัง The Solid Pace Podcast ได้4ช่องทางที่ Apple Podcast Spotify ฟังผ่านเว็บได้ที่ www.tc-triathlon.com/thesolidpacepodcast หรือฟังที่ Facebook Page ได้ที่ www.facebook.com/mrtctriathlon สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ The Solid Pace Podcast นะครับอยู่กับผม TC TriathlonUSA Certified Triathlon Coach Level 1นะฮะแล้วก็เป็น Asia Fitness Conference Manager นะครับ The Solid Pace Podcast นะฮะเราคือพอดคาสต์ที่ทำขึ้นเพื่อนักวิ่งนักไตรกีฬาที่จะคอยส่งพลังด้านบวกให้ทุกท่านรวมทั้งนำเสนอคอนเทนต์ดีๆมีประโยชน์ที่ทุกท่านสามารถนำไปปรับใช้ได้ด้วยตนเองนะครับเป็นไงบ้างฮะตอนนี้ก็เข้าสู่เดือนที่8เดือนสิงหาคมแล้วนะครับแล้วก็รายการแข่งไตรกีฬาในช่วงปลายปีก็ยังน่าจะเหมือนเดิมนะฮะก็คือเป็นลากูน่าภูเก็ตไตรกีฬาในช่วงกลางเดือนพฤศจิกานะครับผมแล้วก็รอลุ้นกันนะฮะว่าปีหน้า Ironman หรือ Challenge จะกลับมาในประเทศไทยหรือไม่นะครับผมก็วันนี้ฮะเป็นโอกาสที่โอ้โหเรียกได้ว่าไม่ได้ง่ายๆนะครับที่จะได้คุยกับท่านนี้นะฮะก็คืออย่างเราท่านที่เป็นเอชคุปเนี่ยก็อายุ30 40อาจจะ20บ้างนะฮะก็จะแข่งในระยะทางที่เป็นสแตนดาร์ด 70.3 มิดเดิลดิสแตนซ์หรือเป็นฟูลไอรอนแมนนะครับแต่ว่าวันนี้นะผมมีโอกาสที่ดีมากๆนะเราจะได้มาพูดคุยกับนักไตรกีฬาท่านหนึ่งนะฮะเขาเป็นดาวรุ่งที่กำลังจะเรียกได้ว่าเป็น next generation ของวงการไตรกีฬาไทยนะฮะน้องท่านนี้ชื่อว่าวรวุฒิพัตรกูลชัยหรือน้องปันปันนะฮะก็เป็น Thailand Junior Elite นะครับเป็นนัก
ไตรกีฬาเยาวชนทีมชาติไทยแล้วก็เขาได้ไปแข่งขันนะในเอเชียไตรทลอนสปริ้นท์แชมเปี้ยนชิพที่เซจองเกาหลีใต้แล้วก็ไปเอเชียไตรทลอนแชมป์ที่นูซูตานนะครับคาซัคสถานทั้งนี้ทั้งนั้นก็ได้มีโอกาสนะฮะน้องปันปันได้ไปเข้าแคมป์ฝึกซ้อมไตรกีฬานะฮะที่คาซัคสถานด้วยนะฮะน้องปันปันตอนนี้ปัจจุบันนะครับเป็นนักเรียนทุนไตรกีฬาที่วินเกต University North Carolina USA นะฮะแล้วก็ประสบการณ์การเข้าแข่งขันนี่ก็เรียกได้ว่าไม่ธรรมดานะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันกับน้องปันปันนะว่าเส้นทางเรื่องราวการเริ่มต้นเล่นไตรกีฬาของเขาเป็นแบบไหนยังไงตอนนี้เขาซ้อมกับใครบ้างนะฮะแต่ละวันเขาแบ่งเวลาฝึกซ้อมแบบไหนอย่างไรนะครับแล้วก็แน่นอนฮะโอกาสที่คนไทยจะได้ไปแข่งในระดับเอเชียเนี่ยโดยเฉพาะไตรกีฬาเนี่ยมีน้อยมากนะแล้วก็น้องปันปันก็จะมาแบ่งปันแชร์เรื่องราวให้พวกเราฟังนะว่าความรู้สึกก่อนระหว่างแล้วก็หลังแข่งนะที่เอเชียไตรทลอนแชมเปี้ยนชิพทั้งระยะสปรินต์นะฮะที่เกาหลีใต้นะแล้วก็ที่คาซัคสถานเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วก็แน่นอนฮะการเป็นนักเรียนทุนนะครับแล้วก็เป็นนักไตรกีฬาด้วยเขาแบ่งเวลาแบบไหนอย่างไรแล้วก็เป้าหมายที่น้องปันปันจะพยายามทำให้ได้นะในปี2022 2023คืออะไรนะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตคอนเนคน้องปันปันนะรอสักครู่นะครับสวัสดีครับปันปันสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับพี่เก่งครับต้องบอกว่าเป็นเกียรติมากครับได้ขึ้น The Solid Pace Podcast นะครับก็เห็นว่ามีLegend ของสปอร์ตนี้เคยลงมาแล้วมี Chris McCormack แล้วก็ Imogen Simon ครับก็เป็นถือว่าเพื่อนสนิทเลยครับเคยซ้อมด้วยกันที่ภูเก็ตที่ซีโคงนะครับอ๋อขอบคุณมากครับผมก็เบื้องต้นเนี่ยหลายๆคนวงการไตรกีฬาพี่ๆน้องๆหลายๆท่านเคยได้ยินชื่อปันปันมาบ้างนะฮะแต่ว่ายังไม่รู้จักปันปันมากเท่าไหร่อยากให้ช่วยแนะนำตัวแล้วก็เล่าถึงเส้นทางเรื่องราวที่มาเริ่มต้นเล่นไตรกีฬาครับผมครับผมก็เริ่มต้นเหมือนทุกคนนะครับก็เป็นเด็กนักเรียนแล้วก็เล่นทุกกีฬาเล่นพวก track and field cross country ว่ายน้ำวอลลีย์บอลบาสเกตบอลแต่ว่านี่คือตอนที่ผมอยู่ middle school นะครับก็ประมาณ 11-12 ขวบก็เพิ่งเริ่ม specialize เข้าไปในว่ายน้ำอย่างเดียวแล้วครับแล้วก็ครอบครัวย้ายมาธัญปุระว่ายน้ำกับมิเกลโลเปสนะครับผลดีที่สุดตอนนี้ผมเป็นนักว่ายน้ำก็ได้ที่4ที่ Thailand Swimming National Championship age group 13-14 นะครับแล้วก็ไม่นานได้คอนแทคกับเยอร์เกนแซกก็เป็นเฮดโค้ชของซีโคชชิ่งภูเก็ตนะครับก็เริ่มเล่นไปแล้วก็ติดเลยครับผมรักไตรกีฬามากแล้วซ้อมกับเยอร์เกน2ปีได้ก็ได้คอนแทคกับนิกแรกิวิชเฮดโค้ชของวินเกตไทรแอธลอนยูนิเวอร์ซิตี้นะครับก็ได้ทุนเขาก็ออฟเฟอร์ทุนไปเล่นไตรที่อเมริกาครับนอร์ทแคโรไลนาโอเคแสดงว่าณนะตอนนี้คือปันอายุ17ใช่ไหมฮะครับแล้วก็เรียนมหาวิทยาลัยอยู่ที่วินเกต University North Carolina ครับผมแล้วก็ได้แข่งปีแรกที่วินเกต University แล้วก็ส่งผลงานแข่งขันไปสมาคมก็รับมาตรฐานแล้วผมก็เลยคัดตัวเข้าไปถึงทีมชาติเยาวชนได้ครับอ๋อการที่เราแบบได้เป็นนักเรียนทุนคือคำว่านักเรียนทุนเนี่ยมันก็ต้องรักษาระดับผลการเรียนด้วยแต่ทั้งนั้นเราก็ต้องรักษาระดับ performance ในการเล่นกีฬาไว้ด้วยตรงนี้เนี่ยโหน่าสนใจมากคือเราต้องชั่งน้ำหนักทั้งสองด้านทั้งการเรียนทั้งเล่นกีฬาของปันเนี่ยแบ่งเวลาแบบไหนยังไงคือพูดง่ายๆว่า1วันเนี่ยเราทําอะไรบ้างฮะกิจวัตรประจําวัน
ครับตื่นตอนเช้าโปรแกรมของที่อเมริกาโค้ชก็จะส่งเป็นเข้าไปใน Training Peaks นะครับทุกคนก็จะมีโปรแกรมคล้ายๆกันแต่ว่าจะเซตอาจจะแตกต่างกันนิดนึงนะครับแต่ส่วนมากเราก็ซ้อมด้วยกันทั้งหมดครับตอนเช้าก่อนไปเรียนก็ซ้อมกันเอง 2-3 คนอาจจะเจอกันตอนเช้าถ้าเกิดว่ามีบล็อกเทรนนิ่งเหมือนกันนะครับแล้วก็เมื่อเสร็จก็ไปกินข้าวเช้าแล้วก็ไปเข้าเรียนประมาณ10โมงนะครับถึง11โมงหรือเที่ยงก็ไปว่ายน้ำกับทั้งทีมนะครับทุกคนว่ายน้ำกันพร้อมกันเพราะว่าเขาเปิดสระสำหรับทีมไตเวลานั้นนะครับแล้วก็ไปกินข้าวเที่ยงกินข้าวเที่ยงก็เข้าเรียนอีกครั้งแล้วก็เรียนอันตอนบ่ายเสร็จก็ซ้อมตอนบ่ายด้วยกันอีกครั้งครับก็คือซ้อมกัน3มื้อทุกวันครับ7วันโอเครวมวอลลุ่ม per week ประมาณกี่ชั่วโมงครับก็ปังตอนที่เป็น base training ก็จะตอนที่ build volume ก็จะประมาณ 22-23 ชั่วโมงนะครับแต่ว่าเมื่อtraining season เริ่มก็จะลงนิดหน่อยมี intensity ถึง 19-20 ชั่วโมงต่ออาทิตย์ครับโอเคครับผมคราวนี้ได้มีโอกาสไป follow ปันปันนะครับก็คือหลายๆท่านเนี่ยอาจจะยังไม่ได้รู้จักหรือว่า follow ปันปันนะก็เข้าไป follow ได้ที่ IG นะครับผม follow ไปแล้วนะฮะผมเห็นรูปที่ได้ไปแข่งนะฮะทั้งที่ประเทศเกาหลีใต้แล้วก็ที่ประเทศคาซัคสถานนะฮะคือในระดับเอเชียเนี่ยโอ้โหน้อยมากๆที่เราจะมีเด็กไทยเข้าไปแข่งขันนะครับแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีที่ในช่วงปีนี้นะฮะเรามีปันปันเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าไปแข่งขันอยากให้เล่าแล้วก็แบ่งปันเรื่องราวครับว่าการแข่งสปรินต์เอเชียนแชมเปี้ยนชิพที่ประเทศเกาหลีใต้วันแข่งมันเป็นยังไงบ้างฮะครับขอต้องย้อนเวลาก่อนนิดนึงครับก่อนได้ที่ผมก็ตื่นเต้นมากเลยครับเห็นชื่อผมบน start list กับโอลิมเปียน2คนเลยครับมีมาโคโตะโอโดคุระจากญี่ปุ่นแล้วก็มีออนอินส์จากฮ่องกงด้วยครับแล้วก็มีเจ้าของเหรียญทองจาก SEA Games ด้วยครับเฟอร์นันโดซิซาเรสจากฟิลิปปินส์ผมก็ขาสั่นแล้วเขาก่อนได้ไปแต่ว่าโปรโตคอลของ World Triathlon เวลาจะไปแข่งเนี่ยครับมันไม่เหมือนงานที่ประเทศไทยเลยครับมันจะมีต้องไปถึง race venue 3วันก่อนที่วันแข่งครับใน3วันนั้นสมาคมของ hosting country ก็จะพานักกีฬาไปซ้อมมาไปซีสระว่ายน้ำไปดู bike course run course swim course มี briefing อะไรทั้งนั้นนะครับแล้วทุกคนต้อง mandatoryมา3วันก่อนแข่งนะครับไม่ใช่แค่บินไปวันนั้นแล้วก็แข่งตอนนั้นบ้านนะครับครับตอนที่ผมไลน์อัพว่ายน้ําก็จะเป็นแมสสตาร์ทนะครับบนพอนทูนทุกคนก็จะนักกีฬาทุกคนจะเรียงด้วยกันแล้วก็โดดลงน้ําพร้อมกันเลยนะครับตอนนั้นทุกคนก็จะชนกันรวม everyone's just bumping into each other swimming into each other a lot of feet in your face and everyonesprints out and races to the first buoy which for me was the hardest part of the race because just going against all these guys that are the best in the sport they really know their way around the water and just my lack of experience really showed out there and unfortunately wasn't able to get into a good bike group but ไปงานนี้ผมก็ตั้งเป้าหมายแล้วว่าไปเก็บประสบการณ์เยอะที่สุดนะครับก็ได้ไปกระทบไหลกับคนดังเยอะๆแล้วคนเก่งเยอะๆเลยนะครับก็กลับมาจากงานนี้ได้ประสบการณ์เยอะเลยครับก็เดี๋ยวขออนุญาตแปลที่เมื่อกี้ปันปันพูดก็คือแบบช่วงกระโดดน้ำลงไปเนาะก็คือแบบเราต้องเป็นการแย่งพื้นที่เพื่อที่จะไปให้ถึงทุ่นแรกนะเป็นคนแรกนะครับในช่วงเวลาที่เราต้องแย่งพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยแท็กติกหรือว่าเทคนิคที่ทําให้เราสามารถว่ายไปกับกลุ่มในนักว่ายน้ําเอ้ยนักกีฬาที่แบบเก่งๆเนี่ยทิปส์สําหรับปันปันที่แบ่งปันให้พวกเราเป็นไงบ้างฮะครับนี่ผมก็เป็นถือว่าเป็น turning point ของ race ผมเลยนะครับเพราะว่าเยอร์เกนซักก็ชอบพูดว่า you cannot win a race from the swim but you can definitely lose it
แล้วผมก็เข้าใจเลยครับเพราะว่าผมก็ว่ายไม่ดีมันก็เลยเมคอัพไม่ได้แล้วผมก็ไกลไป into the back แต่ว่าแทคติกก็คือต้องออกไปสปรินต์กับทุกคนใช่มั้ยมันก็ทุกคนก็ต้องชนกันหมดแต่ว่ามันจะมีจังหวะนึงที่กลุ่มจะสโลว์ดาวน์พร้อมกันนะครับประมาณ200เมตรหรือ50เมตรนะครับแล้วมันก็จะเริ่มเซิร์จเร็วขึ้นไปเมื่อใกล้คอนทูนั้นและบูยอันแรกนะครับอันนี้คือจังหวะที่ผมหลุดไปเพราะว่าไม่มีประสบการณ์อย่างนี้นะครับผมก็ไม่รู้ว่ากลุ่มจะแบบลิงอีกครั้งหนึ่งเข้าไปในบุยแรกนะครับผมก็เลยครั้งหน้านี่คือสิ่งที่ผมต้อง improve นะครับต้อง be more aware of where the group is and the pace they're swimming at ก็คือแปลให้ทุกท่านฟังก็คือเมื่อเราลงไปว่ายน้ำเนาะเราก็ควรที่จะรู้จักคู่ต่อสู้หรือผู้ที่แข่งขันร่วมกันกับเราว่าเขาว่ายเพสไหนเขาจะช้าเขาจะเร็วแบบไหนอย่างไรเมื่อเราเหมือนอ่านเกมเขาออกเนี่ยเราก็จะอยู่ในลักษณะที่แบบอยู่เหนือเขาแล้วก็คุมเกมไว้ได้นะฮะนี่ก็เป็นประสบการณ์ที่น้องปันปันได้ไปแข่งเอเชียไตรแอธลอนสปรินต์แชมเปี้ยนชิพนะครับคราวนี้ถ้าไปดูใน IG นะฮะของน้องปันปันนะฮะผมขึ้น IG ไว้ให้นะฮะแต่ว่าไม่รู้ว่าอ่านว่าอะไร S อ่ะเดี๋ยวสะกดแล้วกันเนาะ @ นะ @ sign SWAGR แล้วก็ POON นะฮะหลายท่านก็ถ้าอยากติดตามเรื่องราวนะครับชีวิตการเป็นนักไตรกีฬาเยาวชนทีมชาติไทยเข้าแข่งขันในUSA เข้าแข่งขันในระดับเอเชียนะฮะเข้าไป follow กันได้นะครับ IG @SWAGRPOON นะฮะคราวนี้มาถึงงานแข่งที่คาซัคสถานเป็นไงบ้างฮะครับอันนี้ก็เป็น stylist เยาวชนนะครับก็จะไม่ใช่ elite เหมือนงานที่เกาหลีใต้ครับผมก็หวังผลงานดีกว่าเมื่อเข้าไปก็โปรโตคอลเหมือนกันเลยครับต้องไป3วันก่อนแล้วก็ไปดูสนามปั่นสนามวิ่งแล้วก็swim course as well ครับนี่ก็ตอนที่แข่งผมก็ต้องรู้แล้วว่าต้องดูกลุ่มดู pace ว่ามันจะ accelerate หรือ decelerate ตอนไหนใช่ไหมครับผมก็ improve on that and ออกจากน้ำคนที่16นะครับก็ไม่ไกลจากคนข้างหน้าไม่เกิน1นาทีนะครับก็ขึ้นเข้าไปในกลุ่ม2ได้กลุ่ม2นี้ก็มีเจ้าของเหรียญทองแดงของ SEA Games นะครับโรนัลด์เซติวันจากอินโดนะครับครับคนนี้ก็อยู่ที่ภูเก็ตซ้อมด้วยกันเก็บตัวด้วยกันก่อนมาคาซัคสถานนะครับก็ถือว่า I was very comfortable riding in a group with him because we train a lot together okay unfortunately I just slipped out on a U-turn andwithin a blink of an eye I lost the bike pack that was very promisingแล้วก็ตกไปกลุ่มที่3นะครับกลุ่มที่3ก็หลุดไปประมาณ10 or so positions แล้วก็วิ่งเข้าคนที่23ครับก็ผลถือว่าเป็นผลงานที่ผมผิดหวังนะครับเพราะเข้ามาก็อยากได้ top 15หรือ top 10ได้ครับก็เป็นอีกประสบการณ์นึงนะครับที่ผมต้องพัฒนาแล้วก็ learn from it ก็คือว่ายน้ำอ่ะขึ้นมาก็โอเคอยู่ในกลุ่ม2แต่ว่าพอปั่นจักรยานแล้วก็เหมือนเราอยู่เทิร์นแล้วเราลื่นล้มแล้วก็เลยกลุ่มก็ฉีกหนีออกไปแล้วก็หลังจากนั้นเกมมันก็เหมือนทําเกมไม่ได้ละก็คือเค้าฉีกไปแล้วก็วิ่งเค้าก็คือฉีกเราไปแล้วก็อ่ะเราก็เข้าเส้นชัยในลําดับที่เราอาจจะไม่ได้แบบพอใจมากนักเท่าไหร่เนาะแล้วในส่วนของเวลาการแข่งเป็นไงบ้างครับหมายถึงว่าอะไรครับที่คาซัคสถานเวลาการแข่งเป็นไงบ้างแบบ finish time หรือใช่เวลา finish time คนก็ญี่ปุ่นที่1ที่2ก็58นาทีนะครับใน sprint distance ว่าย750เมตรปั่น20โลแล้วก็วิ่ง5โลนะครับผมก็เข้ามา1ชั่วโมง3นาทีนิดๆ นะครับนั่นก็23เลยครับในนั้นก็มีใน5นาทีนั้นมี23คนนะครับ
ป็น competitive มากทุกวีคสำคัญมากครับโอเคครับเมื่อกี้ก่อนที่จะเริ่ม record ปันปันบอกว่ากำลังจะเดินทางกลับไปที่ USA นะครับแชร์พวกเราฟังหน่อยถ้าพอเรากลับไปถึง USA เนี่ยคือ calendar หรือว่า season ของการฝึกซ้อมเพื่อไปพีคงานแข่งเนี่ยในช่วงปีเนี้ยมันเป็นแบบไหนอย่างไรครับนะครับโอเคขอคำถามใหญ่เลยครับก็เราก็ต้องset out race plan ก่อนนะครับคุยกับโค้ชก็จะ set out ว่าจะมีงานแข่งของปีนี้มีที่ไหนบ้างแล้วใครอยากลงที่ไหนนะครับส่วนมากเพราะเราเป็นทีมผู้หญิงและผู้ชายผู้ชายจะแข่งตอนต้นปีปีหน้านะครับประมาณ January to May แล้วผู้หญิงซีซั่นก็จะเป็น August to DecemberOkay. ส่วนมากนะครับเราก็จะ set out goal ตอนช่วงนี้ที่กลับไปจาก August to December guys ก็จะมี few races but mainly we're doing a lot of base building and high volume low intensity stuff like long runs aerobic runs bigger intervals so like maybe 2K reps or 1 mile reps and thenOnce we get closer to race season, we sprinkle in more intensity slowly, like threshold intervals on the bike, more race specific, so race pace runs, bike pace bikes, race pace in the swim too, practicing, fine-tuning the race skills like transitions, like a break sessions, things as such. Okay, ตอบคำถามไหมครับครับผมก็คือ yeahของน้องปันๆเนี่ยในช่วงที่ยังไม่ถึงช่วงใกล้แข่งก็จะเป็นเทมโปอาจจะเป็น1 mile 2K เทมโปแล้วก็พอใกล้ๆแข่งก็เป็นเหมือน specific training นะครับความเข้มข้นก็จะเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีในส่วนของ brick training อ่ะ brick training ก็คือปั่นและก็วิ่งนะฮะเพื่อให้ร่างกายเนี่ยเคยชินแล้วก็มีความพร้อมที่จะลงแข่งนะครับในช่วงที่ถึงซีซั่นนะฮะคืออย่างที่ฟังปันปันเล่ามาครับผมในส่วนของว่ายปั่นวิ่งเนี่ยแน่นอนมันเข้มข้นอยู่แล้วนะครับแล้วคำถามคือว่า strength training sport nutrition sport psychology หรือว่า physiotherapy ตรงเนี้ยการฝึกซ้อมที่ปันปันได้ไปเป็นนักเรียนทุนที่วินเกตเนี่ยเขาให้ความสำคัญบ้างไหมฮะครับครับที่อเมริกาก็มี playBig roles in placing importance in these categories. เราก็มี personal athletic trainer นะครับทีมไตก็จะมีคนดูฟิสิโอคนหนึ่ง specialize สำหรับทีมไตแล้วครับทีม track and field ก็จะมีทีมก็มี 2-3 คนของเขาเลยจะมีบาสก็จะมี 2-3 คนของเขาเลยนะครับของเราก็มีเราก็ทุกอาทิตย์ก็จะมีเรียกว่าเหมือน survey นะครับเขาก็จะมา session ซ้อมมาถามว่าเป็นยังไงมีบาดเจ็บอะไรไหมครับก็เวลาเราซ้อมถือว่าวอลลุ่มเยอะอย่างนี้ครับมัน important มากต้องใช่ดูแลร่างกายนะครับอย่าบาดเจ็บถ้าเกิดมีนิกเกิลแค่นิดนึงเหมือนเริ่มเจ็บนิดนึงก็ต้องปรึกษาเลยครับ immediately in terms of sports psychologist เราก็จะมี counselor ด้วยครับถึงเป็น sport counselor นะครับได้พูดถึง sport specific เลยนะครับเหมือนถึง performance นักกีฬาจะเป็นยังไงเพราะว่าmentality ของนักกีฬาก็สำคัญเท่า physical ของนะครับครับในเรื่อง nutrition นี่ที่วินเกตเขาดูแลนักกีฬาแบบไหนยังไงบ้างไหมครับครับนักกีฬาก็จะมีdining plan พิเศษนะครับก็ได้เข้า cafeteria ได้ทั้งวันอันนี้ก็ผมต้องเป็น perk ที่ผมชอบที่สุดนะครับได้เข้า dining hall ทั้งวันกินไม่อั้นนะครับเราก็จะมีตอนที่เพิ่งเริ่มคุยกันทีมมีติ้งตอนเปิด in the beginning of the year เราก็มีเซมินาร์ว่า nutrition เราควรจะเป็นยังไงก็ดูว่าเรากินถูกไหมดื่มน้ำถูกไหม hydration ก็สำคัญเท่า nutrition นะครับและในส่วนแบบ strength training นี่ที่วินเกตให้ความสำคัญบ้างไหมครับก็จะเป็นเหมือน low weight high rep ครับแล้วก็จะมี
mobility เยอะเพราะว่าสำหรับกีฬาไตรแอธลอนมันไม่ต้องใช้ power and strength เราไม่ต้องไม่อยากตัวใหญ่เราแต่injury prevention มากกว่าอย่างนั้นนะครับเป็น mobility ab core ครับเราก็จะมีวันพุธทุกวันพุธทั้งทีมจะไป strength training ด้วยกันก็เพิ่มไปอีกเป็น4มื้อนะครับก็ซ้อม swim bike runแล้วก็จะมี strength training นะครับวันพุธจะเป็นวันที่ยุ่งมากต้อง time management เยอะๆเลยแล้วก็ครับที่เก่งถามไปเมื่อกี้ว่าเกี่ยวกับSoutheast Asia ranking ใช่ไหมครับผมไม่มี ranking เพราะว่าทั้งปีที่แล้วผมอยู่ที่อเมริกาแข่งอย่างเดียวเลยครับที่ก็เป็นพวก USA Triathlon Sanction นะครับอ๋อครับผมคราวนี้ในการพูดคุยที่เมื่อกี้ฟังปันพูดเนี่ยมันก็เหมือนแบบเป็นการฝึกซ้อมการแข่งขันไตรกีฬาในระดับที่ค่อนข้างสูงเนาะถ้าปันมองย้อนกลับไปเนี่ยแล้วก็มันต้องมีแบบวันแรกที่เราซ้อมและแข่งครั้งแรกเนี่ยซึ่งตอนนี้วงการไตรกีฬาก็เริ่มที่จะเติบโตมากขึ้นแล้วก็มีคนที่แบบกำลังซ้อมไปไตรกีฬาครั้งแรกเนี่ยอยากจะฝากข้อความอะไรถึงคนกลุ่มนี้บ้างไหมครับนะครับผมก็เข้าใจครับเวลาเริ่มเล่นไตก็ตื่นเต้นครับเวลาลงงานแรกก็คิดว่าแบบโอ๊ยจะเสร็จไหมจะไม่เสร็จไหมฟิตพอไหมแข็งแรงพอไหมครับผมก็อยากสนับสนุนเยาวชนที่เริ่มเข้ามาในกีฬาเนี่ยครับไม่ต้องกลัวครับตอนนี้ผมเริ่มมาผมก็ต้องแอดมิดว่าวิ่ง5โลเพจ6อาเจียนครับวิ่งไม่เป็นแล้วตอนนั้นมันก็ต้องเริ่มทุกคนก็ต้องเริ่ม everyone has to start somewhere ก็ต้องมีความสุขแล้วก็มีความสนุกกับกีฬานี้ด้วยครับแต่ถ้าเกิดไม่มีมันก็จะไปไม่ไกลครับขอให้ชอบก่อนโอเคครับผมคราวนี้เป้าหมายปี2022 2023ของปันเนี่ยวางไว้ยังไงบ้างครับครับปี2022ก็กำลังจะจบแล้วนะครับสำหรับผมก็บอกว่าผมก็จะบินไปอเมริกาจะมีงาน2สามัญเล็กๆของโรงเรียนนะครับที่อเมริกาแต่ว่าจะไม่ค่อยสำคัญมากนะครับแต่ว่าปีหน้าจะมีงาน Collegiate Club National Championship ที่อเมริกาจอร์เจียนะครับครับผม SEA Game ที่กำลังจะถึงเนี่ยครับคิดว่าเราอยากจะลองคัดเลือกเป็นนักไตรกีฬาทีมชาติเพื่อที่จะลงแข่งใน SEA Game ที่กำลังจะถึงนี้มั้ยครับอ๋อใช่ครับผมก็คิดว่าจะไปทางนั้นแหละครับหรือถ้าเกิดไม่ได้ผมก็คิดว่าจะลงอะควาตอนนี่แหละครับอะควาตอนดูจะมีchance ที่ได้โพเดียมอ่ะครับอ๋อโอเคครับผมอย่างถ้าตอนเนี้ยวงการไตรกีฬาไทยก็เหมือนแบบตอนแรกก็บูมเนาะแล้วก็พอโควิดมันก็แบบเหมือนซบเซาไปแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มที่จะกลับมาดีขึ้นอยากจะให้ปันๆฝากข้อความถึงวงการไตรกีฬาไทยพี่ๆน้องๆนักไตรกีฬาไทยครับครับผมก็เหมือนอีกรอบผมอยากเชียร์พวกจูเนียร์เข้ามาในวงการเนี่ยครับเพราะว่าเราก็ต้องมี beginner คือ foundation ของ community เลยนะครับแล้วเราก็จะได้เติบโตด้วยกันนะครับเพราะว่าจริงๆ beginner ก็จะเป็นmass audience ทั้งหมดนะในคอมมูนิตี้เนี่ยครับเราก็ต้องมีคนใหม่ๆเข้ามาเยอะๆผมก็ชอบที่พี่โรแมนกับ Phoenix Kids อ่ะครับผมคิดว่าโปรแกรมอันนั้นดีมากที่เอาเด็กๆเข้ามาเริ่มเล่นโปรแกรมเนี่ยนะครับถ้าอยากจะคุยถึงนักไตรกีฬาน้องๆเยาวชนเนี่ยที่แบบลงแบบระยะซุปเปอร์สปรินต์เนี่ยฝากอะไรถึงนักกีฬากลุ่มน้องๆกลุ่มนี้บ้างไหมฮะก็ให้ have fun นะครับ have fun don't be too stressed enjoy the pain แค่นั้นแหละครับโอเคครับคราวนี้ตอนเนี้ยปันก็อยู่ในเหมือนชีวิตเนาะไลฟ์สไตล์มันเป็น endurance sport เป็นไตรกีฬาถ้าเราลองแบบเหมือนหยุดแป๊บนึงแล้วเราลองคิดว่าจริงๆแล้วแบบ endurance sport หรือไตรกีฬาสำหรับเราอ่ะมันคืออะไรหรือมีความหมายไงกับปันนะครับผม
เห็นไตรกีฬาเวลาซ้อมเนี่ยครับผมไม่ได้แค่มีสนุกนะครับผมคิดว่าเวลาผมซ้อม endurance sport อะไรก็ได้อะครับผมมีความสงบในจิตใจนะครับ like just peace at mind when I'm training on my own จะรู้สึก just at peace with myself and มัน is very quiet inside and that's what I really enjoy เวลาแบบ long rides or long runs and I'm just by myself hours on endsIt feels like an orchestra, you know, and all the instruments are playing well. Like all your legs are just striding along the road. You're just cruising. I think that's what I really look forward to in training in endurance sports. And then, Mr. Fan said that, "Well, the feeling is, it's a feeling that sometimes I feel. Is when we play sport, right? It's got to be running, jumping, and sometimes we might be alone or in a group training.มันได้อยู่กับตัวเองแล้วก็มันเกิดความรู้สึกแบบสงบในจิตใจแล้วก็มันบางทีมันได้หยุดคิดอะไรบางอย่างที่ในช่วงเวลาปกติเนี่ยเราอาจจะโอ้โหจ้องหน้าจอคอมหน้าจอโทรศัพท์แล้วเราไม่ได้หยุดคิดแล้วพอเราได้อย่างยกตัวอย่างการวิ่งเนี่ยเราก็ได้อยู่กับฝีเท้าลมหายใจของตัวเองแล้วก็ได้รู้สึกแบบมันเหมือนกล้ามเนื้อการแกว่งแขนการก้าวขาเนี่ยมันเหมือนเป็นไปตามจังหวะอย่างที่ปันบอกว่าเป็นเหมือนวงออเคสตราเนาะก็ครับเป็นสิ่งที่อ่ะหลายๆท่านต้องเข้ามาลองแล้วก็จะรู้ว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เรื่องที่แบบเกินจริงหรือพูดเกินไปแต่ว่ามันเป็นแบบนั้นจริงๆนะฮะก็อันนี้ก็เป็นความหมายดีๆนะฮะสำหรับ endurance sport ของน้องปันๆนะครับผมโอเคครับก็สำหรับหลายๆท่านที่อยากจะติดตามเรื่องราวเนาะแล้วก็เส้นทางการเล่นไตรกีฬาการเป็นนักเรียนทุนไตรกีฬาของปันๆเนี่ยเข้าไปติดตามกันได้ที่ไหนอย่างไรฮะนะครับก็พี่หนุ่มพี่เก่งพูดไปแล้วนิดนึงก็ Facebook ของผมเป็นปันๆภัทรกุลชัยนะ PUNPUNPATTRAKULCHAI Facebook นั้นก็จะมีโพสต์เยอะนะครับผม active ส่วนมากเป็น postly weekly Instagram ผมก็จะใช้มากกว่าเป็นตอบข้อความคนนะครับถ้าเกิดจะทักเข้ามาก็ swagger_poon swagger_poon แล้วก็ครับมีความหมายอะไรไหมครับ swagger_poon swagger_poon ก็เป็นเหมือน nickname ครับตอนที่ผมโตมาคนก็เรียกเป็นPoon POON นะครับแล้วก็ swag ก็เหมือนเป็น slang ว่าเหมือนเท่ครับเหมือนอ๋อวัยรุ่นเท่ครับโอเคได้ฮะก่อนไปขอเอ่ยชื่อ 2-3 คนได้ครับทีมงานรอบผมนะครับที่ผม show gratitude to ก็พ่อแม่นะครับพี่สาวแล้วก็ครอบครัวอาโบนะครับพี่อาหนุ่ยยุกิจปินซัพพลายเออร์ของร้านพี่ซันสตีลทอนะครับชุดกีฬาที่พรีเมียมคุณภาพแล้วก็เพื่อนของพี่เพื่อนของพ่อนะครับพี่ย้งแล้วก็ FC คนแรกของผมป้าจิ๋มครับขอบคุณครับโอเคนี่ก็เป็นทีมงานที่เหมือนเป็นซัพพอร์เตอร์เนาะที่ส่งกำลังใจแล้วก็ช่วยเหลือปันๆในการฝึกซ้อมการเป็นนักเรียนทุนแล้วก็การลงแข่งในระดับเอเชียแล้วก็คือว่าจริงไตรกีฬาก็หลายๆท่านอาจจะมองว่าเป็นกีฬาประเภทเดี่ยวเนาะคือ1คนว่ายปั่นวิ่งแต่ว่าจริงๆแล้วเบื้องหลังเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นทีมงานซัพพอร์ตที่จะต้องคอยช่วยเหลือสนับสนุนนักกีฬาเพื่อให้ก้าวไปข้างหน้าแล้วก็เจริญเติบโตมีผลงานการแข่งที่ดีขึ้นนะครับผมมีโอกาสที่นักกีฬาคนไทยจะได้เจอปันๆในการแข่งในไทยบ้างไหมฮะในช่วงปีนี้หรือปีหน้าครับผมผมยังไม่แน่ใจ in terms of Thai races นะครับแต่ว่าก็ฝากเชียร์ที่ SEA Games นี่แหละครับแคนเบอร์รีใกล้ประเทศไทยที่สุดละครับโอเคครับเมื่อไหร่ครับผมในเมย์ครับ should be mid May or early May ครับก็ปันๆน่าจะมีโอกาสได้ไปนะฮะสำหรับ SEA Games ที่ประเทศกัมพูชานะฮะก็ติดตามกันนะครับใน
IG Shrek Apoon นะฮะปันก็จะมาเล่าเรื่องราวนะว่าซีเกมเขาจะลงแข่งในประเภทไหนแบบไหนอย่างไรนะฮะก็สุดท้ายนี้ครับขอบคุณปันนะฮะที่สละเวลามาร่วมพูดคุยในวันนี้นะฮะได้รับรู้เรื่องราวดีๆมากมายที่ของน้องปันได้ไปแข่งในระดับเอเชียแล้วก็การเป็นนักเรียนทุนที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะฮะก็อย่าลืมนะครับหลายๆท่านที่ตอนนี้เพิ่งเริ่มต้นเล่นไตรกีฬานะฮะหรือว่ากลุ่มน้องๆกลุ่มเยาวชนนะก็ติดต่อน้องปันเข้าไปได้ขอคำแนะนำพูดคุยแชทอะไรอย่างนี้ได้นะครับก็น้องปันนะฮะเดี๋ยวจะเดินทางกลับประเทศสหรัฐอเมริกานะครับในช่วงอีก 3-4 วันนี้เองนะฮะก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวขอพูดคุยด้วยกันใหม่ครับผมได้ครับยินดีเลยครับขอบคุณมากครับพี่เก่งขอบคุณครับสวัสดีครับหากคุณมีนักวิ่งนักไตรกีฬาหรือผู้ที่อยู่ในวงการ Endurance Sport ไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือชาวต่างชาติที่คุณอยากรู้จักหรือมีหัวข้อที่คุณอยากให้เราพูดถึงคุณสามารถแนะนำรายการได้ที่อีเมล info@tc-triathlon.com หรือทักไลน์เรามาได้ที่ line id @tc-triathlon We'll be right back.